ย้อนกลับไปณช่วงเวลาที่โลกเพิ่งก่อกำเนิดพื้นผิวของโลกเต็มไปด้วยปล่องภูเขาไฟมากมายของเหลวอุณหภูมิสูงและแร่ธาตุจากใต้เปลือกโลกเคลื่อนที่ราวกับมีชีวิตพร้อมที่จะดันตัวขึ้นมาตามรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกไม่ต่างกันกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาใต้พื้นทะเลลึกหินลาวาหลอมเหลวใต้เปลือกโลกทำให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นนำพาโลหะใต้เปลือกโลกลอยขึ้นไปเมื่อเจอกับน้ำโลหะจะแยกตัวก่อเป็นชั้นกำแพงหินและพื้นมหาสมุทรใหม่ที่น่าพิศวงคล้ายกับทะเลทรายอันแห้งแล้งนอกจากนี้การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทั้งการชนและการแยกออกจากกันก็สามารถทำให้เกิดการก่อตัวขึ้นของภูเขาไฟได้โลกของภูเขาไฟใต้ทะเลยังมีการสำรวจไม่มากนักเพราะเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่คาดเดาได้ยากแต่การทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และนักวิทยาศาสตร์ทำให้พบกับเรื่องราวที่น่าค้นหามากมายซึ่งคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนค่อยๆดำดิ่งลงไปสำรวจ5ภูเขาไฟขนาดใหญ่ใต้ทะเลที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นแหล่งก่อกำเนิดของสิ่งมีชีวิตรุ่นแรกของโลกและจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปติดตามกันครับหนึ่งภูเขาไฟฮุงกาตองกาภูเขาไฟฮุงกาตองกาอยู่ลึกลงไปใต้มหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ในประเทศตองกามีความสูง 2,000 เมตรก่อตัวขึ้นจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการปะทุของภูเขาไฟฮุงกาตองกาไม่สามารถคาดเดารูปแบบได้ทำให้เป็นภูเขาไฟนอกตำราที่สร้างความหวาดหวั่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกภูเขาไฟฮุงกาตองกาเคยปะทุหลายครั้งในประวัติศาสตร์บ่งชี้ได้จากการสะสมเศษซากไพโรคลาสติกหรือกลุ่มก๊าซร้อนจัดเท่าฐานและเศษหินภูเขาไฟที่พบบนหมู่เกาะที่งอกขึ้นมาใหม่อย่างเกาะโตงันตะปูภูเขาไฟแห่งนี้ไม่เคยหลับไหลและมีความเสี่ยงอย่างมากนับตั้งแต่ราว 1,110 ปีจนถึงปี 2022 มีการปะทุที่รุนแรงที่สามารถเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ถึง7ครั้งซึ่งแต่ละครั้งของการปะทุจะเกิดพื้นทะเลใหม่ทอดยาวออกไปเกิดเกาะชั่วคราวงอกขึ้นมาจากการสะสมของชั้นหินที่แข็งตัวก่อนจะหายไปจากการกัดเซาะของน้ำทะเลในเวลาไม่กี่เดือนครั้งหนึ่งการปะทุของภูเขาไฟฮุงกาตองกาเคยส่งเสียงดังสนั่นไปไกลกว่า 11,000 กิโลเมตรมีพลังงานของการระเบิดรุนแรงกว่าพลังของระเบิดนิวเคลียร์จนสามารถบันทึกภาพของการระเบิดได้จากนอกโลกอีกทั้งกลุ่มเท่าฐานที่พวยพุ่งไปยังชั้นบรรยากาศก็ทำให้เกิดเหตุการณ์สายฟ้าภูเขาไฟกว่า 400,000 ครั้งและแรงระเบิดทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงจนทำให้เกาะหลายเกาะจมหายไปจากความรุนแรงของการปะทุของภูเขาไฟฮุงกาตองกาหลายครั้งทำให้นักวิทยาศาสตร์จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาเข้ามาศึกษาโครงสร้างของภูเขาไฟใต้ทะเลและพบกับความบังเอิญอันน่าทึ่งว่าภูเขาไฟฮุงกาตองกามีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับภูเขาไฟบนดาวอังคารซึ่งทำให้พวกเขาตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารอาจจะถูกน้ำท่วมใหญ่ก่อนจะลดลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ภูเขาไฟฮุงกาตองกายังช่วยส่งเสริมการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาเพิ่มเติมของดาวอังคารอีกด้วย 2. ภูเขาไฟการ์ดเนอร์พินาเคิลมีการแบ่งลักษณะของภูเขาไฟตามโครงสร้างและองค์ประกอบในแมกมาได้4ประเภทหนึ่งในนั้นคือภูเขาไฟรูปโล่ที่เกิดจากการปะทุที่ไม่รุนแรงของลาวาที่มีความเหลวและแข็งตัวช้ากว่าภูเขาไฟประเภทอื่นจึงไหลไปได้ไกลกว่าซึ่งเมื่อลาวาถ่ายเทความร้อนจนเย็นจึงเกิดเป็นแผ่นหินแผ่กว้างและลาดชันไม่มากมีลักษณะคล้ายกับโล่ภูเขาไฟการ์ดเนอร์พินาเคิลในฮาวายถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟรูปโล่ที่หมดอายุซึ่งมีขนาดใหญ่และร้อนที่สุดในโลกตั้งอยู่บนพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกวางตัวทอดไกลจากรัฐฮาวายไปจนถึงตะวันออกในประเทศรัสเซียยังไม่มีการบันทึกว่าการปะทุครั้งล่าสุดของการ์ดเนอร์พินาเคิลนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ในอดีตการ์ดเนอร์พินาเคิลเคยคลุกกรุ่นเป็นเวลายาวนานถึง14ล้านปีจนทำให้มีบางส่วนโผล่พ้นขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลเป็นที่มาของชื่อใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นโดยชาวฮาวายว่าปูฮาโฮนูที่มีความหมายว่าการโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำของเต่า 3. ภูเขาไฟทามูแมสซีฟในปี2013มีการค้นพบสิ่งผิดปกติที่บริเวณรอยต่อของสันเขาที่กำลังเคลื่อนที่ออกจากกันอย่างช้าๆอยู่ห่างออกไปจากชายฝั่งประเทศญี่ปุ่น 1,600 กิโลเมตรลึกลงไปใต้มหาสมุทรแปซิฟิกโด
ยเกิดความผิดปกติของความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กก่อนที่ต่อมานักวิทยาศาสตร์จะได้ค้นพบกับภูเขาไฟใต้ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกชื่อว่าทามูแมสซีฟที่ระดับความสูง 4,460 เมตรส่วนฐานของภูเขาทอดยาวไปไกลถึง6กิโลเมตรจากการศึกษาล่าสุดได้เผยปริศนาเกี่ยวกับภูเขาไฟใต้ทะเลขนาดมหึมาลูกนี้ว่าเกิดจากการก่อตัวของลาวาจำนวนมหาศาลที่เล็ดรอดขึ้นมาตามรอยแยกของเปลือกโลกตั้งแต่ปลายยุคยูราสสิกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบสันเขากลางมหาสมุทรที่ทอดตัวยาว 65,000 กิโลเมตรทั่วโลกเหมือนรอยเย็บของตะเข็บบนลูกเบสบอลเส้นโมโฮเป็นรอยต่อระหว่างชั้นเนื้อโลกกับเปลือกโลกมีความลึกหลายกิโลเมตรทั้งใต้ภาคพื้นมหาสมุทรและภาคพื้นดินโดยจะเพิ่มความลึกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเช่นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวซึ่งจากการศึกษาพบว่าเส้นโฮโมได้ทอดตัวยาวอยู่ใต้ฐานของภูเขาไฟทามูแมสซีฟหนา30กิโลเมตรผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าภูเขาไฟใต้ทะเลลูกนี้จะไม่เกิดการปะทุขึ้นอีกเนื่องจากถูกปิดกั้นการเคลื่อนตัวของแมกมามาสู่เปลือกโลก 4. ภูเขาไฟมาซิลีนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีเป็นที่ตั้งของมาซิลีภูเขาไฟใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสูงจากพื้นทะเล 3,000 เมตรซ่อนตัวลึกลงไป450เมตรจากผิวน้ำของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนักภูเขาไฟวิทยาเชื่อว่ามาซิลีมีอายุราว 500,000 ปียังคงคุกกรุ่นอยู่และมีพลังพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อการปะทุครั้งล่าสุดของภูเขาไฟใต้ทะเลแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 1,050 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งสำหรับเรานั้นอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเกิดขึ้นมานานแล้วแต่สำหรับงานด้านธรณีวิทยาหน่วยเวลาหลักพันปีนั้นยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าจะไม่ปะทุขึ้นมาอีกและยากที่จะคาดเดาหรือประเมินความเสี่ยงได้ปัจจุบันจึงมีการเฝ้าระวังด้วยระบบดาวเทียมจำนวนมากและเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวที่คอยตรวจดูสถานการณ์ของภูเขาไฟมาซิลีอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมีนักภูเขาไฟจากสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟแห่งชาติอิตาลีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าภูเขาไฟมาซิลีสามารถปะทุได้ทุกเมื่อเพราะนอกจากจะยังคงคุกรุ่นแล้วโครงสร้างของภูเขาไฟมีความเปราะบางและน่าเป็นห่วงทำให้เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่อันตรายที่สุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่หากเกิดเหตุภัยพิบัติลาวาจำนวนมหาศาลพร้อมจะทะลักออกมาและอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตามมาเช่นดินถล่มและสึนามิเป็นต้นภูเขาไฟโบวี่ซีเมาท์โบวี่ซีเมาท์เป็นภูเขาไฟใต้ทะเลที่มีลักษณะแบนและยังคงคุกรุ่นมีความสูง 3,000 เมตรจากพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำเพียง24เมตรซึ่งถือว่าเป็นภูเขาไฟที่ตื้นที่สุดในน่านน้ำแคนาดาเพราะโดยปกติแล้วภูเขาไฟใต้น้ำส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลหลายร้อยถึงหลายพันเมตรนักภูเขาไฟวิทยาคาดว่าโบวี่ซีเมาท์ก่อตัวขึ้นในช่วงสุดท้ายของยุคน้ำแข็งซึ่งในทางธรณีวิทยาถือว่าเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลน้องใหม่และจากการศึกษาบริเวณปล่องของภูเขาไฟทำให้เห็นถึงหลักฐานการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ 18,000 ปีก่อนปัจจุบันระบบนิเวศรอบๆภูเขาไฟใต้ทะเลแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแหล่งหนึ่งบนโลกจากผลพลอยได้ของกระบวนการระเบิดของภูเขาไฟอย่างเช่นแร่ธาตุความกดอากาศและภูมิประเทศใต้ทะเลรอบๆภูเขาไฟมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตใต้ท้องทะเลทำให้เกิดเป็นโอเอซิสใต้มหาสมุทรลึกที่หายากที่มีทั้งดาวทะเลดอกไม้ทะเลสีสันสดใสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า8สายพันธุ์ฝูงปลาที่หนาแน่นและสัตว์หายากอื่นๆที่สร้างความตื่นเต้นให้แก่นักชีววิทยาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีความพยายามของชาวแคนาดาในการปกป้องและบอกเล่าเรื่องราวระบบนิเวศที่น่าทึ่งของโบวี่ซีเมาท์ในรูปแบบต่างๆเช่นการสร้างเป็นภาพยนตร์เพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์นี้ไปยังลูกหลานรุ่นต่อไป